ข้อที่3ก็คือตัว e energy นะครับอันนี้เป็นท็อปิกที่เราคุ้นเคยกันดีว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการคิดหลายครั้งว่าจะสร้างนะครับโรงงานพลังนิวเคลียร์ไหมนะครับเราก็บอกว่าเราไม่สร้างนะครับแต่ว่าพม่าบอกผมสร้างสร้างตรงไหนสร้างนั่นแหละติดชายแดนไทยเลย นะครับจริงมันก็นะครับไม่ได้ห่างกันมากคือแต่แน่นอนครับพลังงานก็เป็นเรื่องที่ alternative energy ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับautomotive industry เนี่ยก็บุกเบิกไปเยอะพอสมควรนะครับจนกระทั่งต่อไปเนี่ยมันก็มีภาพที่ว่าเรารถไปชาร์จแบตที่บ้านนะฮะเสร็จแล้วพอรถขับออกไปทำงานนะครับเสร็จกลับมาเนี่ยมันชาร์จตัวมันเองมันกลับมาชาร์จไฟที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับคือเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นต้นทุนที่สำคัญของอุตสาหกรรมทุกประเภทแล้วทำยังไงถึงจะได้มีพลังงานเพียงพอและทำยังไงถึงจะให้เป็นพลังงานที่สะอาดนะครับเรียกว่าโจทย์เนี่ยหินพอสมควรถ้าเรามองอย่างนั้นนะครับทางด้านของ A ที่ว่าบอกว่าเป็น agro productนะครับแล้วผมก็ใส่ทัวริซึมเข้าไปด้วยคือการบริหารบริษัทเนี่ยเวลาเราเน้นว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะดูว่าสตริงท์ของเราอยู่ตรงไหนคือความแข็งแกร่งของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็วิกเนสก็คือว่าความอ่อนแอเราตรงไหนเราพยายามลดความอ่อนแอแล้วก็เพิ่มส่วนที่เป็นความแข็งแกร่งของเรานะครับประเทศก็เหมือนกันประเทศเนี่ยนะครับพระเจ้าให้มาโดยธรรมชาติเลยนะครับว่าเป็นประเทศที่เกือบจะเรียกว่าทำเกษตรกรรมได้ทุกฤดูกาลเลยแตกต่างจากประเทศที่เหนือขึ้นไปหน่อยนะครับเป็นเมืองประเทศเมืองหนาวพวกนั้นเขาจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นประสิทธิผลของภูมิอากาศบ้านเราถ้าทำการเกษตรเนี่ยจะสูงกว่าประเทศเมืองหนาวเนี่ยหลายเท่านะครับถ้าเราลงทุนกับมันนะครับทัวริซึมก็พระเจ้าให้มาเหมือนกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติมาแล้วรู้สึกว่าทั้งวัฒนธรรมทั้งคนในประเทศทั้งธรรมชาติที่มีต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่นะครับทุกคนอยากมาแล้วไม่ใช่มาเปล่านะบางคนอยากมาอยู่ด้วยนะครับผมเนี่ยเดินทางบ่อยมากนะครับช่วงหลังเนี่ย เดินออกจากสนามบินเนี่ยนะครับจะเห็นเกตเนี่ยทางออกเนี่ยมันทะลักคือคนต่างชาติเนี่ยคนจีนคนฝรั่งคนอะไรเนี่ยไหลเป็นกระแสน้ำเลยนะฮะตามผมก็เป็นกระแสเดินออกมาด้วยนะครับคือถ้ามองไปจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าคนที่กำลังเดินข้างๆผมแล้วเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเป็นดอลลาร์ทรายนั้นเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายได้ที่คลีนด้วยนะหมายความว่าไม่มีพอลูชันนะเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดมากเลยไม่มีพอลูชันด้วยนะครับแล้วปีที่แล้ว700,000,000เอาลองคิดดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงพัฒนาให้ดีเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นแค่ 6% ของ GDP ดังนั้นถ้าเกิดพัฒนาให้ดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอินดัสทรีที่ใหญ่มากอันนี้ต้องอยู่ที่จินตนาการของพวกเราว่าเอ๊ะแล้วในฐานะที่เป็นนวัตกรเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจทางด้านของทัวริซึมเนี่ยนะครับเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วก็นักท่องเที่ยวของโลกก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งจีนทั้งรัสเซียเพราะเศรษฐกิจเขาดีขึ้นอินเดียนะครับต่อไปก็คือพอทำงานเสร็จเหนื่อยไปพักผ่อนฮอลิเดย์เงินที่สะสมมาทั้งปีนั่นนะครับไปประเทศไหนก็ไปทิ้งประเทศนั้นเกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับนักเดินทางนะครับตัวอักษรถัดไปคือตัว S นะฮะ sustainability หรือที่เราพูดกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับฉะนั้นในขณะที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมองว่าไม่ใช่ทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านหรือทุกคนเนี่ยก็น่าจะมองในแง่ของการลงทุนระยะยาวทำไงให้ระบบสังคมเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ตอนปี1997มาแล้วนะครับตอนที่ financial crisis ก็คือ speculate กันจนไม่ได้ดูพื้นฐานเลยนะครับทางด้าน real estate ก็ดีทางด้าน banking ก็ดีทางด้านการลงทุนหลายอย่างนะครับมันก็เป็น bubbles นะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีคนใหม่มีนายกคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยหุ้นเฮิ่นตกหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาถึงปุ๊บเขาบอกว่าไอ้ที่รัฐบาลเก่าทำไว้ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาเคลียร์ให้หมดเลยหุ้นตกเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นข้ออ้างเพราะจีนมันเติบโตเร็วเกินไปการที่เขาชะลอไว้บ้างดึงเอาไว้บ้างอย่าให้มันร้อนแรงคำว่าร้อนแรงก็คือคนเนี่ยลงทุนแบบเข้าเร็วออกเร็วนะครับ speculate ที่ดินซื้อบ้านคนหนึ่งซื้อบ้าน5หลังหวังว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกสักเท่านึงอยากรวยเร็วนะครับการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่างก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ดู fundamental ต่างคนต่างลงพอลงกันมากๆปรากฏว่ามันเกินตลาดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจีนเองต้องคอยดึงเอาไว้นะครับประการที่ถัดไปนะครับก็คือตัว U หรือว่า utilities แล้วก็ infrastructure เนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานหลักซึ่งในบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่างบประมาณใน2ล้านล้านเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่จะมาลงในโครงสร้างพื้นฐานจริงๆก็ส่วนใหญ่แหละผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับซึ่งต้องพูดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะต่อการพัฒนาหรือว่าการกระจายความเจริญให้ทั่วถึงนะครับแต่ว่ามันนำมาสู่ข้อถัดไปด้วยก็คือการเป็น regional hub หรือว่า regional center มีหลายครั้งที่มีโอกาสถูกเชิญไปพูดเรื่องของ AEC ว่าเอกชนเตรียมตัวยังไงผมก็มักจะบอกกลับว่าแล้วรัฐเตรียมตัวยังไงนะครับเอกชนที่มีศักยภาพที่จะออกไปทำลงทุนใน AEC เนี่ยหลายคนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะทำประเทศไทยให้เป็นเซ็นเตอร์ของ AEC เนี่ยนะครับเอกชนไทยที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะมีกำลังเพียงพอที่จะไม่ใช่ว่าเติบโตในประเทศนะฮะแต่ออกไปเติบโตในระดับ AEC ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาต้องการอะไรต้องการทุนนะครับฉะนั้นการทำให้ประเทศเราเป็นเซ็นเตอร์ของ region หรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของ AEC ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเลยหรือแม้มันเกี่ยวพันยังไงกับพวกเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรนะครับสำคัญมากนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเซ็นเตอร์ของ AEC เรา position ตัวเราว่าเราจะเป็นเซ็นเตอร์ของ AECนะสิ่งแรกอันหนึ่งเลยที่ต้องทำก็คือว่า educational system ของเรานะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสามารถเอาเงินส่วนหนึ่งของ2ล้านล้านเนี่ยมาให้สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยสมมติว่าถ้าเราบอกว่าจุฬากับลาดกระบังลงทุนทางด้านของ facility ในการค้นคว้าวิจัยนะครับให้เป็นระดับโลกไปเลยนะเอาไปคนละ10,000,000,000นะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับว่าอันนี้ผมตอนนี้เราอยู่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมเนี่ย นะครับธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นทำทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านของ laws and regulations นะครับหรือว่าทางด้านของความเป็น social enterprise นะครับเอาไปสัก10,000,000,000นะครับเป็นไปได้ไหมว่าหมายเลขเกษตรในเรื่องของ biotechnology นะครับซึ่งทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรทั้งหมดเรื่องอาหารความกินความเป็นอยู่ nutrition ยารักษาโรคคุณเอาไปอีก10,000,000,000เมื่อกี้พูด10,000,000,000ยังน้อยไปเนาะเอาไปคนละ1,000,000,000,000เลยเป็นไง4-5มหาวิทยาลัยคนละ1,000,000,000,000พันล้านก็30,000,000,000ใช่ไหมฮะ30,000,000,000สมมติคูณ5มหาวิทยาลัยหลักๆที่เป็นแองเกอร์ของประเทศ150,000,000
แสนห้าหมื่นล้านก็ยังถ้าพูดจากสองล้านล้านก็ยังถือว่ามันก็สมเหตุสมผลนะมันไม่เยอะไปเลยนะนะครับนี่ผมพูดเองเองนะเนี่ยแต่ว่าอะไรฮะมันเป็น such a big statement คือมันเป็น commitment ที่ใหญ่มากใหญ่มากพอที่จะบอกคนทั้งทวีปและคนทั้งโลกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเอาจริงในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการค้นคว้าวิจัยถ้าทำได้เนี่ยผมว่าไม่เกิน5ปีนะครับพวกเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่ส่งลูกมาเรียนเมืองไทยหมดนะครับแม้กระทั่งจากจีนจากอินเดียก็ส่งมาก็สิ่งที่ตามมาก็อะไรเราก็ได้คนที่เป็นหัวกะทิเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นนะครับถ้าเราบอกเพิ่มเติมไปอีกบอกว่าเราให้อินเซนทีฟใครมาตั้งบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกใครมาตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทยเนี่ยให้อินเซนทีฟทั้งภาษีบริษัททั้งภาษีบุคคลทั้งอะไรทุกอย่างเอาหมดเลยนะครับถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกษียณแล้วหรือดังๆไม่ต้องเกษียณก็ได้ให้ nationality เลยเอาไหมนะครับสมมุตินะสามารถดึงให้บริษัทขนาดใหญ่จากทั่วโลกอย่ามาทำแค่ assembly line คือประกอบรถยนต์นะคือมาทำอย่างอื่นด้วยค้นคว้าวิจัยเราต้องการเน้นด้านไหนบ้างอ่ะแต่จริงๆแล้วค้นคว้าวิจัยมาได้หมดเลยแต่สิ่งที่มาด้วยเนี่ยไม่ใช่อะไรครับสิ่งที่มาด้วยก็คือพลังสมองพลังสมองพลังคนถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับมีเรื่องของซอฟต์แวร์มีเรื่องของความเป็น financial center เป็น technology hub เลยเป็น data hub ได้ไหมบอกว่า cloud computing นะครับ data center ขนาดใหญ่ big data นะครับ data analytics เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะผมยังมีความเชื่อว่าในสุด capital ที่สำคัญที่สุดก็คือคนนะครับแล้วทำไงให้มันเกิดการก้าวกระโดดในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับหรือว่าการค้นคว้าวิจัยในอัตราที่เร่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับต่อการวาง position ของประเทศแล้วก็แน่นอนครับในข้อสุดท้ายนะครับก็จะได้ ก็กลับมาเรื่อง education อีกแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะนอกจากเพิ่มพูนด้านการศึกษาแล้วเนี่ยให้ระบบเรามีความก้าวหน้าความทันสมัยให้ระบบการศึกษาของเราเนี่ยเป็นระบบที่เด็กดีเบตกันไม่ใช่นั่งฟังไม่ใช่ท่องจำแต่เด็กเนี่ยดีเบตกันในคลาสถึงความเห็นใน subject ที่เขาเรียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กดีเบตกันในปัญหาที่เป็นปัญหาสังคมก็คือทางด้านของ ethical values คุณค่าทางสังคมเพราะอะไรนั่นก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นของนักวิเคราะห์นักสื่อนะครับสื่อสารเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆให้เติบโตเราจะสร้าง environment ของการศึกษาของเราเนี่ยให้เรามีความเป็นนวัตกรนะกันตั้งแต่เด็กกันได้ไหมนะครับผมยังจำได้ตอนที่ผมเข้าโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนห้องมี50คนนะครับแล้วก็ต้องตัวนั่งตัวแข็งเลยอาจารย์เดินเข้าห้องนี้เงียบกริบเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นคนบอกว่าไอ้อันเนี้ยลุกขึ้นมาตอบคำถามนี้สิตอบไม่ได้โดนตีอีกแล้วลุ้นทุกคนก็ลุ้นว่าอาจารย์อย่าชี้ตัวนะอย่าพูดถึงว่ายกมือตอบหรือยกมือพูดอะไรเลยอย่าชี้ใครเด็ดขาดนะครับแต่นั้นก็โบราณแล้วนะคือมันหลายสิบปีแล้วแต่ว่ายุคนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ทราบนะครับแต่ว่าก็มีอะไรที่น่าจะทำ
อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงก็เป็นสตรีมที่ใหญ่ๆของประเทศเราถ้ามองในภาคประเทศเรานะครับในฐานะที่เราเป็นนวัตกรเนี่ยเราจะดูยังไงว่าเราจะคอนทริบิวต์ยังไงนะครับ